ลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการเปิดดวง12ราศีนะคะช่วงนี้ก่อนที่จะไปฟังในส่วนของฤกษ์งามยามดีนะคะต้องบอกว่าเราจะมาบอกคุณผู้ชมกันค่ะในช่วงของปลายเดือนกันยายนแบบนี้เพราะว่าเดี๋ยวหลังจากออกกฐินและออกพรรษาแล้วก็จะเข้าสู่เทศกาลกฐินแล้วนะคะฉะนั้นก็จะเชิญคุณผู้ชมนะมาร่วมบุญร่วมกันใครอยากเป็นนะคะเจ้าภาพกฐินปีนี้เนี่ยของทางMiracle Channelเองนะคะก็ต้องบอกว่าเราเนี่ยจัดสร้างขึ้นเนี่ยทั้งหมดตั้งใจไว้ว่า 84,000 กองนะคะก็ร่วมด้วยกับมูลนิธิหัตถธรรมนะคะก็กองละ108บาทเท่านั้นนะคะใครสนใจอยากจะร่วมบุญร่วมกันก็สามารถที่จะแจ้งความจำนงได้นะคะหรือว่าจะไปบอกบุญกับเพื่อนๆกับคนในครอบครัวเนี่ยมารวมกันก็ได้นะแจ้งความจำนงเข้ามาที่เบอร์โทรศัพท์0851293697นะคะแล้วก็0831997972นะคะท่านไหนที่ร่วมบุญแล้วนะคะหรือว่าร่วมในส่วนของการทำบุญตรงนี้แล้วเนี่ยรบกวนว่าให้ส่งหลักฐานการโอนเงินนะคะนั่นคือสลิปนั่นเองระบุชื่อนามสกุลคือถ้าเกิดว่าจะมาเป็นกลุ่มเป็นคณะมาทั้งครอบครัวหรือว่าจะเป็นเพื่อนๆ เองก็รบกวนว่าให้มีชื่อนามสกุลของทุกๆท่านด้วยนะคะแล้วก็ส่งแฟกซ์มาที่เบอร์โทรศัพท์024960492นะคะเพราะว่าในส่วนของรายชื่อทั้งหมดตรงนี้นะคะเราก็จะได้นำไว้ในส่วนของ Facebook Fanpage ของเราแล้วก็รวบรวมค่ะเพื่อที่เวลาที่อาจารย์ฐานเลขาจิตท่านไปทำพิธีต่างๆเนี่ยก็จะนำรายชื่อของทุกๆคนไปร่วมบุญร่วมกันด้วยนะคะฉะนั้นนะคะก็อย่าลืมระบุในส่วนของหลักฐานเข้ามาแล้วก็โบสถ์ในโครงการเนี่ยทั้งหมด13หลังด้วยกันนะบางที่บางแห่งนะก็กำลังจะสำเร็จเสร็จสิ้นบางที่ก็อาจจะเพิ่งเริ่มต้นนะคะหรือว่าบางที่เองเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นโบสถ์ที่ล้างราไปนานเนี่ยก็นำมาอยู่ในโครงการด้วยนะฉะนั้นก็มาร่วมบุญกันได้และทุกๆกองก็จะได้รับเหรียญหลวงพ่อสารลาดนะคะซึ่งผ่านพิธีมาเยอะมากมายเลยแล้วก็ยังคงนำเข้าพิธีทุกครั้งที่อาจารย์ฐานได้นำเข้าร่วมพิธีเนี่ยฉะนั้นตรงนี้จะมอบให้กับทุกท่านที่เป็นเจ้าภาพกองกฐินนะคะสำหรับท่านไหนอยากจะไปร่วมบุญร่วมกันหรือว่าอยากเดินทางไปร่วมบุญกันนะคะช่วงออกพรรษานะคะเราก็จะเดินทางไปที่แรกเลยคือวันเสาร์ที่2ตุลาคมนะคะก็จะเดินทางไปที่วัดเขาสูงจันฟ้าจังหวัดกาญจนบุรีนะคะถัดมานะคะก็จะไปที่วัดวังหินเขาชะเอมนะคะนะที่จังหวัดฉะเชิงเทราในวันอาทิตย์ที่23ตุลาคมถัดมาค่ะก็จะเป็นที่วัดคลองหมากนัดนะคะจังหวัดสระแก้ววันจันทร์ที่24ตุลาคมนะคะอันนี้ก็เป็นในส่วนของการนำกองกฐินไปร่วมบุญกันแต่ว่าอย่างบางที่บางแห่งก็อาจจะมีในส่วนของงานช่วงเย็นด้วยนะคะก็เดี๋ยวจะได้บอกกล่าวกันด้วยถัดมาค่ะวันเสาร์ที่29ตุลาคมนะคะที่วัดสมานมิตรจังหวัดระยองนะคะก็จะนำกองกฐินไปร่วมบุญกันค่ะถัดมาเลยนะคะต่อจากวันนั้นก็จะเป็นวันที่30ตุลาคมวัดบ้านหนองตะเคียนบอนจังหวัดสระแก้วค่ะแล้วก็ถัดมาในส่วนของเดือนพฤศจิกายนนะคะก็จะไปทางภาคอีสานบ้างนะคะมีที่วัดวารีศิลารามอำเภอวังหินจังหวัดศรีสะเกษนะคะวันที่6พฤศจิกายนวันที่4พฤศจิกายนนะคะแล้วก็ต่อมาคือวัดบ้านบาดที่ศรีสะเกษเช่นเดียวกันนะคะวันเสาร์ที่5พฤศจิกายนแล้วก็ที่วัดแจ้งสว่างตากลางนะคะจังหวัดสุรินทร์วันที่6พฤศจิกายนนะคะแล้วก็ถัดมาค่ะเป็นวันที่12พฤศจิกายนที่วัดบ้านดงนะคะจังหวัดพิษณุโลกที่นี่เนี่ยคือโบสถ์สำเร็จแล้วนะคะก็ใช้เวลาเพียงแค่3ปีเท่านั้นเองนะคะแล้วก็รวมไปถึงวันที่13พฤศจิกายนก็จะเป็นที่วัดกัลยารัตน์จังหวัดนครสวรรค์นะคะอันนี้ก็เป็นตารางบุญนะคะที่ทุกคนจะได้มีโอกาสได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพกองกฐินนะคะแล้วก็ทาง Miracle Channel นะคะร่วมกับทางมูลนิธิหัตถธรรมก็จะนำกองกฐินทุกคนที่ร่วมบุญกันเนี่ยนะคะเดินทางไปเนี่ยถ้าสังเกตเนี่ยจะบอกว่าเป็นทั่วทุกภาคเลยที่เราจะนำบุญไปร่วมกันฉะนั้นร่วมบุญกันได้โบสถ์ที่อยู่ในโครงการนี้นะคะบอกต้องใช้เวลาบางโบสถ์ต้องใช้เวลาทีเดียวนะคะบางโบสถ์นี่กฐินตกค้างก็นำมาอยู่ในโครงการร่วมกันฉะนั้นร่วมบุญกันได้แล้วก็ท่านไหนอยากที่จะเดินทางนะไปถวายกฐินด้วยกันหรือว่าอยากจะไปร่วมบุญร่วมกันอยากจะได้ไปเห็นโบสถ์นะที่อยู่ในโครงการของเราเนี่ยก็ไปติดตามเพิ่มเติมได้ Facebook Fanpage เข้าไปกดไลค์กดถูกใจก่อนนะคะที่ Miracle Channel TV ตรงนั้นมีรายละเอียดอย่างชัดเจนให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันนะคะแล้วเดี๋ยวในช่วงของใกล้ๆนะหลังจากออกพรรษาใกล้ๆจะไปกฐินเดี๋ยวมาย้ำให้อีกครั้งหนึ่งจากก็ใครอยู่ในจังหวัดใกล้เคียงนะก็เช็คตารางเบื้องต้นคร่าวๆก่อนแล้วก็อย่าลืมนะครับช่วยกันทำหน้าที่เป็นสะพานบุญบอกกล่าวญาติพี่น้องคนสนิท
เพียงกองละ108บาทเท่านั้นเองใช่นะคะเอาล่ะตอนนี้เรามาในส่วนของทางอีเมลกันบ้างดีกว่านะจากคุณเกรียงรุ่งค่ะ19สิงหาคม2527นะคะเวลาเกิดเที่ยงคืน7นาทีฟ้าสว่างเป็นวันอาทิตย์ถามเรื่องของชีวิตโดยรวมเที่ยงคืน17แล้วเที่ยงคืน7นาทีเที่ยงคืน7ฟ้าสว่างเป็นวันอาทิตย์โอเคยังเป็นคนวันเสาร์อยู่นะครับค่ะชีวิตโดยรวมเป็นอย่างไรคู่ชีวิตดีไหมคะคือตอนถ้าถามเรื่องคู่เนี่ยดวงนี้ต้องบอกว่าอยู่คนเดียวแล้วดีกว่านะพูดจริงๆนะครับเพราะโยงทั้งมรณะหินะนะส่วนใหญ่คบหากับใครก็มักจะทุกข์มากกว่าสุขและปีนี้ถึงจะมีเข้ามาก็ไม่ต้องรีบร้อนตัดสินใจอาจจะเจอคนที่เขาหนีร้อนมาเพิ่งเย็นเพิ่งมีปัญหาเรื่องรักแล้วก็หันเข้ามาหาคุณดวงนี้จริงๆถ้าถามว่าคบแบบไหนถึงจะยืดยาวแต่ถ้าเกิดเป็นคนที่มีตำหนิพออนุโลมนะครับแล้วก็ปีจรนี้ให้หาโอกาสนะซื้อพวกเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ทำความสะอาดถวายวัดนะถ้าไหวร่างกายไหวไปขัดส้วมที่วัดเลยได้ยิ่งดีนะครับแล้วก็นะถามว่าจะมีบุตรเมื่อไหร่เมื่อกี้บอกยังไม่มีคู่คู่ชีวิตดีไหมคู่ชีวิตดีไหมถ้างั้นก็ตอบแบบว่าถ้ามีตำหนิก็ถือว่าสมรูปและถ้าเกิดมีคู่อยู่แล้วในปีนี้กาลีมาสัมพันธ์ถึงก็ต้องพยายามประคับประคองความสัมพันธ์ให้ดีๆทำบุญเสริมอย่างที่ผมบอกถามว่าเกณฑ์จะมีน้องวงกลมตกนะฮะในช่วงปีจรนี้แป๊บหนึ่งนะจ๊ะเอาอย่างนี้ครับ33อายุย่าง33เนี่ยมีโอกาสให้ปรึกษาคุณหมอนะดูแลสุขภาพของตัวเองให้ดีๆครับจ้ะเอาล่ะมาในส่วนของฤกษ์งามยามดีวันมงคลกันบ้างดีกว่าค่ะก็ของเดือนกันยาหมดแล้วนะครับครึ่งแรกของเดือนตุลาคมวันอังคารครับเป็นกระทิงวันแข็งนะฮะทำอะไรก็ต้องรอบคอบระมัดระวังแล้วก็อาคารได้รถตกในน้ำหลีกเลี่ยงการประกอบการมงคลทางน้ำที่เหลือทำได้ครับเพราะว่ามีทีกลางๆอย่างวันปลอดช่วงเวลาที่ดีที่สุดก็คือ15นาฬิกา1นาทีถึง15นาฬิกา30นาทีครับแต่คนที่เกิดวันพุธควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยพุธที่5ตุลาคมวันนี้เลี่ยงออกรถไม่ควรประกอบการมงคลที่ภูเขาอาคารได้รถตกนะครับแล้ววันนี้เป็นกระทิงวันเหมือนกันรอบคอบระมัดระวังนะครับแต่ประกอบการมงคลได้เพราะปัจจัยบวกก็มีครับทั้งวันมหาสิทธิโชควันฟูและกัลโยก็เป็นวันอธิปดีด้วยช่วงเวลาที่ดีที่สุด 17:01 น.ถึง 17:30 น.ครับแต่คนที่เกิดวันเสาร์นะควรหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยอังคารที่18วันนี้เลี่ยงประกอบการมงคลในป่าประเด็นเดียวที่เหลือทำได้นะครับช่วงเวลาที่ดีที่สุดก็คือ 15:01 น.ถึง 15:30 น.ครับแต่คนที่เกิดวันพุธควรหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้เดี๋ยวสัปดาห์หน้าจะนำในช่วงครึ่งเดือนหลังมาฝากกันด้วยครับก็คุณผู้ชมก็เลือกวันนั้นในการทำการมงคลกันได้นะคะและอย่าลืมนะคะคุณผู้ชมเองที่อาจจะอยากชมรายการย้อนหลังหรือว่าชมรายการพลาดไปติดตามย้อนหลังได้เข้าไปที่ YouTube Miracle Channel เว้นวรรค TV Thailand นะคะแล้วก็ติดตามชมรายการได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะ 8:30 น.ถึง 10:00 น.ตรงวันนี้ก่อนจะจากกันไปฝากไว้สำหรับข้อคิดคติธรรมดีๆการไม่มีเงินเป็นปัญหาชั่วคราวแต่การไม่มีเป้าหมายและความฝันเป็นปัญหาตลอดชีวิตเราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ